สวัสดีครับออสปินแคทนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้สกิลครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมมีเรื่องอย่างนึงอยากจะบอกนะครับก็คือผมขอโทษนะครับผมที่บอกไปว่าชุด1กับชุด2เนี่ยครับผมจะออกไปวันที่25นะครับความจริงออกวันที่15เดือนกุมภานะครับผมซึ่งผมได้ตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ต้องขอโทษนะครับผมกับผู้ที่รับชมนะครับก็เข้าใจผิดกันไปทั่วหน้าทั่วตาเลยครับอันนี้ต้องขอโทษนะครับผมในนามที่เป็นคนทำสื่อด้วยกันดังนั้นขอพูดดีๆครับขอโทษจากใจจริงครับผมขอโทษจริงครับเอาละครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสกิลนะครับผมเป็นระบบพิเศษครับที่มีในดูเอลลิงครับผมเป็นระบบที่ทำให้การเล่นในดูเอลลิงไม่เหมือนกับยูกิที่เราเล่นอยู่ข้างนอกนะครับนอกจากจำนวนเซตการ์ดที่วางบนสนามกับจำนวนกองที่น้อยลงแล้วเนี่ยก็คือมีระบบสกิลเนี่ยแหละครับผมที่ทำให้มันแตกต่างทำให้ความสนุกมันแตกต่างไปอีกทีนึงครับเพราะว่าสกิลเนี่ยเพราะว่ามันคงไม่มีใครแล้วครับผมเริ่มต้นเนี่ยเอาพวกขอวางฟิลในสนามก่อนนะขอใส่พาราไซต์ไปอยู่ในกองนายก่อนนะนะครับผมวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมเพราะเนื่องจากจำนวนสกิลนั้นเยอะมากครับผมจะขอแบ่งเป็นพาร์ทแรกนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือพาร์ทที่พาร์ทแรกนี่ก็คือเป็นสกิลที่เราได้มาจากการอัพเลเวลครับส่วนพาร์ท2จะเป็นสกิลที่มาจากการดรอปนะครับอย่างแรกครับผมจะขอสอนวิธีการเซตสกิลนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอย่างแรกนะครับผมวิธีการเซตสกิลครับไปที่เด็กนะครับเข้าเด็กอีดิทครับผมตรงหัวบนสุดนี่เลยครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผมเป็นช่องที่เราใส่สกิลครับนี่ครับเรียกเอาเลยพอเราได้สกิลต้องการแล้วนะครับผมเราก็เซตแล้วกด yes ครับแค่นี้ครับผมสกิลก็ถูกเซตแล้วครับอันนี้นะครับผมโอเคในเมื่อทุกคนเซตสกิลกันไปแล้วนะครับแล้วก็เซตด้วยนะครับผมอ๋อครับโอเคเรามารีวิวตัวละครสกิลแต่ละตัวละครเลยครับเริ่มจากที่ยูกิเลยครับยูกิครับสกิลแรกนะครับผมตอนเลเวล4นะครับ Power of Dark ครับเริ่มต้นของฟิลเราจะเป็นมีฟิลยามิเลยครับผมก็คือฟิลความมืดแหละครับฟิลนี้ก็จะเพิ่มพลังให้พวกเผ่าจอมเวทกับเผ่าปีศาจครับและก็ลดพลังให้กับพวกเผ่าเทพครับผมครับต่อไปครับดอเซนนะครับผมก็อันนี้เป็นดอเซนสเปลแท็บนะครับสกิลนี้ครับผมสามารถใช้งานได้ก็คือเราต้องเสียไลฟ์พอยต์ตั้งแต่ 1,800 ขึ้นไปครับและในช่วงดอเฟสเนี่ยเมื่อเรากดใช้สกิลนี้การจั่วของเรานะครับผมจะเป็นการสุ่มนะครับผมไม่จอมไม่เป็นคาถาเวทก็จะเป็นกับดักครับขึ้นมือแทนครับต่อไปครับครับสกิลนี้นะครับผมก็คือเราจะสามารถใช้ได้ก็เมื่อตอนเราไลฟ์พอยต์ต่ำกว่า 1,800 โดนไป 1,800 ครับเสียไลฟ์พอยต์ไป 1,800 นะครับจากนั้นช่วงจั่วช่วงดอเฟสครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เราจะทำการจั่วสุ่มจอมเวทในเด็กของเราขึ้นมือครับก็สกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ผมรีวิวไว้ครับผมในเด็กของเซเบรัสนะครับผมละครับต่อไปครับไคบาครับไคบาครับสกิลเลเวล4ครับผมก็คือสกิลแรกนะครับผมก็คือเริ่มต้นจะมีฟิลภูเขาครับเมาน์เทนอยู่ในสนามเลยนะครับฟิลนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีพวกมังกรพวกพวกนกกับพวกเผ่าสายฟ้าครับ200นะครับต่อไปครับบีดดาวครับสกิลนี้ครับผมสามารถใช้ได้ในเทิร์นของเราเท่านั้นนะครับผมโดยในสนามเราต้องมีมอนเตอร์ตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้มอนเตอร์เลเวล5ขึ้นไปของเราพลังโจมตีจะเพิ่ม300เท่ากับจำนวนมอนเตอร์เลเวล5ในสนามนะครับอย่างเช่นเรามีมอนเตอร์เลเวล5 2ใบในสนามเมื่อเรากดใช้สกิลนี้มอนเตอร์ของเราทุกตัวพลังโจมตีจะเพิ่ม600ครับถ้ามี3ใบทุกตัวก็จะเพิ่ม900ถ้ามีใบเดียวก็เพิ่มแค่ทุกตัวละแค่ตัวละ300ครับโอเคนะครับครับสกิลต่อไปครับดอเซนไฮเลเวลครับสกิลนี้สามารถใช้ได้นะครับผมเมื่อเราเสียไลฟ์พอยต์ไป 1,800 ครับในช่วงดอเฟสเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เราจะทำการจั่วมอนเตอร์ที่มีเลเวลตั้งแต่5ดาวขึ้นไปครับโอเคครับโจโน่ครับสกิลแรกครับไลฟ์บูสต์ครับก็คือเริ่มต้นเรามีไลฟ์พอยต์มากกว่า 1,000 ขึ้นไปครับก็สตาร์ทเรามีไลฟ์พอยต์ 5,000 แล้วครับง่ายๆนะครับต่อไปครับคลิปครับสกิลนี้ครับผมสามารถทำงานได้ก็เมื่อจะสุ่มติดนะครับผมคือติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้แล้วแต่โชคนะครับเมื่อทำงานขึ้นมาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะครับผมในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
ฝ่ายตรงข้ามจะทำยังไงก็ได้ไลท์เราก็ไม่ต่ำกว่า1ครับคือจะเหลือแค่1อย่างเดียวจะอัดอะไรก็ไม่อัดไปกี่ทีก็เหลือ1ครับเป็นสกิลอึดครับอึดมากแต่ติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ก็โชคครับเป็นสกิลโชคเลยครับต่อไปครับสกิลอีกสกิล1นะครับสกิลนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมเมื่อเราไลท์พอยต์โดนไป 1,800 ครับเมื่อเสียไลท์พอยต์ไป 1,800 นะครับในช่วงดอฟเฟดครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้จะเป็นการสุ่มจั่วนักรบไทยนักรบ1ใบนะครับผมขึ้นมือแทนครับต่อไปครับไมค์นะครับผมไมค์สกิลแรกนะครับผมก็สามารถเห็นการ์ดใบบนสุดของฝ่ายตรงข้ามได้ครับก็เราเห็นหมดเลยแหละว่าฝ่ายตรงข้ามจะจั่วได้อะไรนะครับผมเห็นชัดเจนเลยนะครับมันลอยวุ่น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 ขึ้นมาเลยครับต่อไปครับไลท์บูทครับผมอันนี้เป็นไลท์บูทเบต้านะครับผมคนละแบบเดียวกับโจโนะก็คือเริ่มต้นนะครับเราจะมีไลท์พอยต์ 1,500 ครับแต่มือเราจะหายไป1ใบนะครับผมก็คือปกติเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยจะมีการ์ดบนมือ4ใบใช่ไหมครับคราวนี้เราจะเหลือการ์ดบนมือแค่3ใบเท่านั้นครับครับดาวเซนทัดลมครับสกิลนี้สามารถใช้ได้เมื่อเราเสียไลท์พอยต์ไป 1,500 ครับและช่วงดาวเฟสครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้มันจะเป็นการสุ่มมอนเตอร์ทัดลม1ใบครับขึ้นมือแทนโอเคครับครับสกิลของอันสื่อนะครับอันสื่อนะครับผมโฮลิการ์ดครับสกิลนี้เราจะไม่เสียดาเมจจากแพทเทิร์นนะครับผมในเทิร์นของเราเช่นเราเอามอนเตอร์เราเนี่ยไปตีมอนเตอร์ที่ตั้งป้องกันและพลังป้องกันเขามากกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เสียไลฟ์พอยต์ครับหรือเราเอามอนเตอร์เราไปต่อยกับมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากกว่าเราก็ไม่เสียไลฟ์พอยต์ครับสกิลนี้นะครับผมอนาคตผมว่าต้องมีบทบาทสำคัญครับเพราะว่าสกิลเนี้ยมันสามารถใช้เด็กคู่กับเด็กอเมซอนเนสได้ครับผมอเมซอนเนสเป็นเด็กค่อนข้างจะแลกเลือดครับผมคือไปต่อยเขาให้ตัวเองเจ็บแล้วตัวเองจะเอามอนเตอร์ตัวใหญ่มาต่อยอีกทีนึงคือต่อยรัวๆครับผมหรืออาจจะเป็นถ้าจัดเด็กสนุกก็คงเป็นโมเคครับผมไอเต้าหู้สีขาวครับนั่นแหละคือเอาเทพไปตีแล้วตัวมันพลังโจมตีจะกลายเป็น 3,000 เนี่ยครับผมคืออย่างน้อยเราก็ไม่เสียพอยต์ตอนที่เราเอามอนเตอร์เราไปตีเขาครับเป็นสกิลที่น่าสนใจนะครับในอนาคตผมว่าต้องมีบทบาทแน่ต่อไปครับอันนี้เป็นไลท์บูทครับผมแต่ไลท์บูทของอันสื่อนี่คือจะแรงที่สุดแล้วก็คือไลท์พอยต์จะเพิ่ม 2,500 ครับแต่มือก็จะหายไป2ใบดังนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันครับใครที่อยากลองเล่นเด็กฟิวชั่นก็เนี่ยครับผมง่ายเลยครับลงไปปุ๊บใช้สกิลนี้ลงมาพี่ไม่ต้องรอให้เกณฑ์อะไรครับลงมาใช้สกิลของเดวิดแฟรงเกนครับที่อัลติเมทมาได้เลยแต่มือเราเริ่มต้นมี2ใบนะถ้าโชคดีก็โอเคครับ ต่อไปครับไลท์คอสเซโร่ครับสกิลนี้จะสามารถใช้งานได้นะครับผมเมื่อเราไลท์พอยต์ต่ำกว่า 1,000 ครับโดยถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยเอฟเฟคนะครับผมในครั้งต่อไปเนี่ยที่มีการจ่ายไลท์พอยต์จะไม่จ่ายครับจะจ่าย0นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกก็ยกตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆก็คือเดวิดแฟรงเกนแหละครับผมก็คือลงมาจ่ายไลท์พอยต์ 5,000 และไลท์พอยต์เราต่ำกว่า 1,000 ก็ใช้สกิลนี้ครับผมและเดวิดแฟรงเกนก็จ่ายไลท์พอยต์0ครับเรียกอัลติเมทมาอีกตัวครับในสนามก็จะมีอัลติเมท2ตัวเลยที่เราเห็นบ่อยๆกันนะครับนี่ครับผมก็คือสกิลนี้แหละครับครับคางะครับคางะนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดในสนามนะครับผมเรามีอินเสกไทป์ครับคือเผาแมลงในสนามเนี่ย3ตัวขึ้นไปนะครับมันจะไปลดพลังโจมตีให้มอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่หงายหน้าทุกตัวเลยครับ800นะครับผมถ้าเกิดใครเล่นเด็กแมลงก็น่าสนครับถ้าเกิดมันมีกั๊กกับดักใบนึงนะครับผมที่แคนเซิลการโจมตีและเรียกโทเค็นแมลงขึ้นมาในสนาม3ตัวครับผมแค่นี้เงื่อนไขก็ครบแล้วนะครับโอเคต่อไปเลยครับดอสเซนโลเลเวลครับจะสามารถใช้ได้นะครับผมก็คือเมื่อเราไลฟ์พอยต์ต่ำกว่าไอ้เมื่อเราโดนดาเมจครับไป 1,800 ครับจากนั้นช่วงดอฟเฟสทำการใช้สกิลครับและเราจะทำการจั่วมอนเตอร์สุ่มมอนเตอร์ที่มีเลเวลต่ำกว่า4ครับ1ใบขึ้นมือครับสกิลนี้สามารถใช้คู่กับเด็กเซเบรัสได้นะครับผมถ้าเกิดใครเล่นอยากเก็บสกิลของคางาก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันครับต่อไปเลยครับผมพาราไซต์ครับความสามารถก็คือเริ่มต้นก่อนดูเอลนะครับผมมันจะสุ่มจำนวนพาราไซต์นะครับไปอยู่ในกองฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีใบเดียวก็ได้อาจจะมี2ใบหรืออาจจะมี3ใบก็ได้ครับอันนี้คือสุ่มนะครับผม3ใบถ้าแรงสุดก็สุ่ม3ใบไปใส่ในเด็กฝ่ายตรงข้ามครับผมเคยรีวิวเด็กนี้เพื่อใช้คู่กับสกิลนี้ให้ลงไปแล้วนะครับครับ
ต่อไปครับริวสกิครับริวสกินะครับผมก็จะมีสกิลก็คือนี่ครับเดินซอร์คิงดอมครับเป็นสกิลก็คือเริ่มต้นก็จะมีฟิลจูราสสิกเวิลด์ครับจูราสสิกเวิลด์เป็นฟิลที่ค่อนข้างแรงพอสมควรครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับเผ่ามังกรเอ้ยเผ่าไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ใบละ300โจมป้องกัน300เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทำให้ไดโนเสาร์พลังโจมตีสูงมากครับต่อไปครับดอเซนไฮลิเวลครับจะสามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อเราเสียละพอยต์ 1,800 ขึ้นไปครับในช่วงดอฟเฟสเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เราจะทำการสุ่มจั่วมอนเตอร์ที่มีรีเวลตั้งแต่5ขึ้นไปในเด็กขึ้นมือครับต่อไปเลยครับฮะไดโนดิสตรัคชั่นนะครับผมเมื่อเราใช้เผ่าไดโนเสาร์นะครับผมรีเวลตั้งแต่6ขึ้นไปครับโจมตีใส่มอนเตอร์ที่ตั้งป้องกันและพลังโจมตีเรามากกว่าพลังป้องกันนะครับผมก็จะเสียไลฟ์พอยต์ครับผมก็คือตีทะลุอะไรนะครับอันนี้ก็คือสกิลของไดโนครับผมสกิลนี้ต่อไปซึนามิครับซึนามินะครับผมก็สกิลแรกก็แน่นอนครับฟิลครับผมเป็นสกิลก็เริ่มต้นก็จะมีฟิลทะเลอยู่ในสนามเลยครับเตรียมพร้อมเลยนะครับใครที่เล่นเด็กปลาก็คงใช้ชอบเป็นอย่างดีนะครับเราก็อย่างที่เห็นแล้วครับเดนาร์ลเต็มไปหมดเลยครับครับต่อมาครับดอเซนวอเตอร์ครับจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับผมเราต้องมีไลฟ์พอยต์ต่ำกว่าไม่ใช่สิเราต้องโดนไลฟ์พอยต์ขอโทษครับรู้สึกจะเท่าอีกนี่ตลอดเลยและเราเสียไลฟ์พอยต์ตั้งแต่ 1,500 ขึ้นไปครับจากนั้นเมื่อเราใช้ช่วงดอฟเฟสเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยจะทำการจั่วมอเตอร์ธาตุน้ำ1ใบขึ้นมือครับต่อไปบาลานซ์ครับสกิลนี้นะครับผมจะสามารถทำงานได้นะครับผมก็คือเราต้องมีมอนเตอร์มันจะทำให้การ์ดตอนจั่วเริ่มต้นของเราครับผมเวทมนต์กับดักของเราจะขึ้นมาเท่ากันครับก็คือแต่เงื่อนไขของสกิลนี้จะทำงานได้นะครับผมเราต้องมีมอนเตอร์10ใบในเด็กขั้นต่ำและการ์ดเวทมนต์กับดักรวมกันขั้นต่ำเป็น10ใบครับดังนั้นถ้าเกิดอยากให้สกิลนี้ทำงานก็จั่วประมาณนี้เลยครับครับแบนนี่คีดครับแบนนี่คีดนะครับผมก็จะมีสกิลเกี่ยวกับการจั่วการ์ดหรือก็เกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับสกิลแรกครับผมเลือกการ์ดบนมือเรา1ใบนะครับจากนั้นเอาการ์ดนั้นกลับเข้ากองครับและทำการจั่ว1ใบสกิลนี้สามารถใช้ได้แค่2ครั้งใน1ดูเอลนะครับเท่านั้นนะครับครับต่อไปครับสกิลนี้ก็สามารถทำงานได้นะครับผมเมื่อเราเสียไลฟ์พอยต์ไป 1,500 ครับจากนั้นจะมีการ์ด7 complete ครับผมก็ขึ้นมาบนมือเลยครับสกิลนี้สามารถทำงานได้แค่2ครั้งนะครับ1หรือ2ครั้งใน1ดูเอลนะครับผม7 complete ครับเป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตีป้องกันให้กับเผ่าเพิ่มโจมตีป้องกันให้กับเผ่าเครื่องจักรครับ700นะครับผมใครที่สนใจก็ไปลองใช้ได้ใครเล่นได้เครื่องจักรก็สกิลนี้เลยครับต่อไปครับรีสตาร์ทครับสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับผมก็ตอนเริ่มเกมเลยครับตอนดูเอลเลยเริ่มดูเอลเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนการ์ดบนมือได้ครับสมมุติเริ่มเกมจั่วการ์ดมา4ใบไม่พอใจเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนหมดทั้งมือเลยนะครับต่อไปเลยครับอิชิสึครับอิชิสึนะครับผมก็สกิลแรกก็คือดอพาร์ทก็คือช่วงจั่วการ์ดนะครับผมเราสามารถไม่จั่วได้ยกเลิกการจั่วเลยจากนั้นเราจะได้ไลฟ์พอยต์เพิ่ม300ครับสกิลนี้ใช้ได้แค่3ครั้งใน1ดูเอลเท่านั้นครับต่อไปครับเฟรลิสมานะครับผมก็คือในช่วงการจั่วนะครับผมปกติเนี่ยถ้าเราจั่วได้มอนเตอร์ไทท์เฟรลี่ไทท์เทพครับจั่วมาปุ๊บโชว์ให้แฝดตรงข้ามดูเลยครับจากนั้นไลฟ์พอยต์เราจะเพิ่ม500ครับเมื่อไลฟ์เราน้อยกว่าแฝดตรงข้ามเท่านึงนะครับผมเราจะสามารถเห็นการ์ดใบบนสุดของท็อปเด็กเขาครับตลอดเวลาเลยครับสกิลของพี่โรสเรานะครับผมก็เริ่มต้นสตาร์ทเลยครับผมเมื่อทุกครั้งที่มีการใช้การ์ดกับดักฝ่ายตรงข้ามจะเสียไลฟ์พอยต์200ครับเหมาะสำหรับเด็กเล่นเด็กกับดักมากเลยครับต่อไปครับดอเซนแท็บกับสเปลนะครับผมสามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อเราเสียไลฟ์พอยต์1,800ขึ้นไปครับช่วงการจั่วการ์ดนะครับผมเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เราจะทำการจูสุ่มจั่วเป็นเวทมนต์หรือกับดักขึ้นมือครับครับสกิลสุดท้ายครับสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับผมก็คือเมื่อมีการ์ดกับดักอยู่ในสุสาน3ใบครับเมื่อเราใช้ปุ๊บเนี่ยกดใช้สกิลขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาการ์ดกับดักครับผมในสุสานกลับเข้าเด็กเราครับหลังจากนั้นก็ทำการสับกองครับเป็นการรียูสนะครับผม
ครับสุดท้ายครับเปกัสซัสครับไลฟ์บูทครับก็สกิลแรกก็เมื่อเราครับทำให้เริ่มต้นเราดูเอลเนี่ยเรามีไลฟ์พอยต์เพิ่ม 1,000 ครับต่อไปเลยครับมายสแกนครับตราบใดที่เรามีไลฟ์พอยต์มากกว่า 3,000 ขึ้นไปนะครับผมเราจะสามารถเห็นการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามเซตทั้งหมดเลยครับคนที่ใช้สกิลนี้นะครับผมส่วนใหญ่จะเล่นควบคู่กับการ์ดเพิ่มไลฟ์พอยต์ด้วยอาจจะใส่พวกเต่าทองที่เพิ่มไลฟ์พอยต์พันหนึ่งหรืออาจจะเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องที่เมื่อมีการจั่วครับผมจะเพิ่มไลฟ์พอยต์ใบละ500ครับก็ทำให้ไลฟ์ตัวเองเนี่ยไม่ลดต่ำกว่า 3,000 ครับถ้าตราบใดไม่ต่ำกว่า 3,000 เราก็แทบจะไม่รู้จะหลอกเขายังไงเขาเห็นหมดเลยครับผมเป็นสกิลที่โหดครับเป็นสกิลที่โหดจริงผมยอมรับต่อไปครับสกิลนี้นะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบมอนเตอร์บูชยันเลยครับผมไอ้ไม่ใช่มอนเตอร์พิธีกรรมครับสกิลนี้สามารถใช้ได้นะครับผมก็คือเมื่อเราเสียละพอยต์1,800ขึ้นไปครับช่วงดรอปเฟสทำการกดใช้สกิลนี้จากนั้นจะทำการสุ่มนะครับผมสุ่มมอนเตอร์พิธีกรรมหรือคาถาพิธีกรรมในเด็กขึ้นมือเรา1ใบครับอันนี้เป็นรีวิวนะครับผมของการสกิลของตัวละครหลักๆนะครับผมแค่นี้เดี๋ยวต่อไปนะครับมันจะมีผมจะไปรีวิวเกี่ยวกับสกิลของตัวละครนะครับผมที่มีดรอปครับดรอปออกมานะครับเนื่องจากสกิลมันมีเยอะมากเลยครับผมเลยต้องทำพาร์ทแยกกันนะครับผมเพื่อจะได้ให้ผู้เล่นนี่หาได้นะครับผมจะได้แยกถูกจะได้แบ่งถูกว่าสกิลนี้อยู่ตรงไหนอยู่ไหนนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามมาตลอดนะครับก็แล้วก็ขอบคุณแฟนนะครับผมที่เอาคลิปผมไปกระจายกดนี่ครับผมเพราะว่าเป็นการโปรโมทให้ครับต้องขอบคุณจริงครับมีคนติดตามผมเยอะมากเลยครับขอบคุณจริงนะครับผมที่คอยติดตามมาตลอดครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ